กลับมาพบกันในเบรกที่สองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับอย่างที่เราได้บอกไว้ว่าในเบรกที่สองเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับทางโค้ชบอยวัชรพงษ์สมานทองของสโมสรสุรินทร์ซิตี้นะครับเนี่ยเรามาดูผลงานของสุรินทร์ซิตี้ตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยเป็นฤดูกาลที่13แล้วนะบนฟุตบอลลีกภูมิภาคโดยปีนี้ก็เป็นทางโค้ชบอยวัชรพงษ์ที่ทำงานต่อเป็นฤดูกาลที่2ตอนนี้สุรินทร์ซิตี้แข่งขันไปแล้ว1นัดนะจากนัดเปิดฤดูกาลมาโค้ชบอยอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับโค้ชบอยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอทางโค้ชแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับแฟนซูเปอร์ซับครับแล้วก็พิธีซูเปอร์ซับครับผมโค้ชบอยวัชรพงษ์สมานทองโค้ชสุรินทร์ซิตี้ครับครับโค้ชบอยเป็นยังไงมั้งครับกับการแข่งขันที่ผ่านมา1นัดของเราครับพูดถึงผลงานนะครับครับครับให้โค้ชบอยพูดถึงผลงานที่ผ่านมาหน่อยว่าเราแข่งขันไปแล้ว1นัดเป็นไงในนัดเจอกับแมตช์แรกเปิดบ้านต้อนรับบุรีรัมย์นะครับก็เลยพลาดท่าไป 1-0 นะครับในบ้านครับครับในมุมมองของผู้ฝึกสอนมองเกมนั้นเป็นยังไงมีการติดภารกิจติดสอบโอเน็ตการก็เลยเลื่อนโปรแกรมกันครับครับก็คือทีมอื่นเนี่ยในโซนจะแข่งขันไปแล้ว2นัดยกเว้นสุรินทร์ซิตี้แล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบีที่แข่งขันไปเพียงทีมละ1นัดใช่ครับครับใช่ครับในมุมของโค้ชเองเกม1นัดของเราที่ผ่านมามองเป็นยังไงก็ยังไม่พอใจแล้วก็เป็นเกมที่ผิดพลาดด้วยตัวผมเองครับเพราะว่าในตัวปีที่แล้วค่อนข้างจะเข้าขากันพอดีมีตัวใหม่มาผมรีบใช้ตัวใหม่เร็วไปหน่อยผสมทีมระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่าอย่างละครึ่งก็เลยค่อนข้างจะไม่เป็นทีมเท่าไหร่ก็เลยพลาดท่าไปครับก็คือยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เท่าที่ควรครับครับผมพูดถึงการเตรียมทีมสุรินทร์ซิตี้เริ่มปีซีซั่นกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับประมาณเดือนธันวาธันวาครับธันวาคมครับก็ถือว่ามีเวลาราวๆเดือนเศษๆสำหรับฤดูกาล2020ครับแต่นักเตะใหม่ก็ทยอยมาช่วงกลางมกราและปลายมกราครับเพิ่งได้รวมตัวกันเต็มๆช่วงเกือบแข่งครับโครงสร้างนักเตะปีนี้เป็นอย่างไรบ้างโครงสร้างปีนี้นักเตะก็ยึดในชุดปีที่แล้วเกือบ 70% นะประมาณ 70% แล้วก็เสริมอีกประมาณ 10% โดยที่ตามนโยบายของประธานสโมสรนะครับคือช้างคืนถิ่นลูกหลานชาวสุรินทร์ที่ไปเล่นที่อื่นในอยู่ในวัยที่ยังเล่นได้ดึงกลับมาช่วยบ้านเกิดครับครับคืออย่างที่โค้ชบอยบอกว่านักเตะจากฤดูกาลที่ผ่านมาอยู่กันราว 70% เลยครับใช่ครับก็จะเห็นว่าจะมีนักเตะที่เป็นตัวหลักจากฤดูกาลที่ผ่านมาที่ยังอยู่กับทีมต่อไม่ว่าจะเป็นชยพลอุดรพันธ์ว่าจะเป็นอย่างในกลุ่มดาวซันโวเนี่ยทั้งวัชรพลชินทองครับอย่างชยรับครอบครับปัญญางามเลิศอะไรเหล่านี้ใช่ครับรุ่นสองแต่งงานซึ่งเป็นกลุ่มผู้เล่นที่โอ้ยิงประตูกันค่อนข้างเยอะในปีที่ผ่านมาครับครับผมถือว่าเป็นนักเตะที่ยังอยู่กับทีมต่อเนื่องกันครับแล้วนักเตะใหม่เป็นไงครับที่โค้ชบอกว่าเป็นโครงการช้างคืนถิ่นเนี่ยนักเตะใหม่เราส่วนใหญ่แล้วที่ย้ายมาก็เป็นดาวรุ่งที่ไปเรียนที่ในกรุงเทพแล้วก็เรียนจบแล้วก็กลับมารับใช้บ้านเกิดแล้วก็ตัวที่มีประสบการณ์อย่างบุญมีบุญรอดแล้วก็ภูดลสุวรรณชาติเอาความที่มีประสบการณ์ของพี่ๆตรงเนี้ยมาดึงศักยภาพเด็กในบ้านเราให้มีประสบการณ์ที่ดีขึ้นครับครับแล้วต้นเรื่องเนี่ยทำไมถึงเกิดแนวคิดนี้ว่าต้องมันจะเป็นช้างสุดถิ่นเป็นต้นคิดของท่านสสปกรณ์มุ่งเจริญปกรณ์ครับที่ปรึกษาสโมสรครับที่ปรึกษาประธานสโมสรนะครับแกอยากสร้างเวทีของฟุตบอลในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยให้ลูกหลานในสุรินทร์ได้มีงานทำได้มีอาชีพในด้านตรงนี้ครับแล้วก็ใครไปอยู่ที่ไหนสามารถดึงกลับมาได้แกบอกว่าให้ไปดึงกลับมาได้เลยครับตามงบประมาณที่เรามีอยู่ครับคือในกลุ่มผู้เล่นเดิมที่บอกว่า 70% ที่เหลืออยู่เนี่ยก็เป็นกลุ่มนักเตะชาวสุรินทร์อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับที่ดึงเข้ามาใหม่ก็เป็นนักเตะสุรินทร์อีกใช่ครับก็มีอาจจะเป็นพ่อเป็นคนสุรินทร์หรือแม่เป็นคนสุรินทร์ครับมีเชื้อสายสุรินทร์นะครับครับผมนักเตะทั้งหมดเนี่ยมีกี่รายฤดูกาลนี้ครับแล้วแรกๆผมส่งชื่อไป32คนครับแล้วก็มีเด็กจากอะคาเดมี่มาซ้อมเตรียมไว้ในฤดูกาลถัดๆไปประมาณ 2-3 คนครับเพื่อเตรียมไว้ครับ
ครับซึ่งนักเตะอย่างที่บอกว่าหลายรายมีประสบการณ์ในระดับทีหนึ่งมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างบุญมีบุญรอดหรืออย่างจะเป็นเหมันกิติอัมไพพึกใช่ครับมีเหมันด้วยครับครับแล้วเป็นยังไงครับกับการมาของพวกเขาในนัดแรกที่เราสัมผัสนัดแรกมาผมรีบใช้งานแล้วก็รวมตัวกันเร็วไปหน่อยเพราะนักเตะใหม่มาในช่วง2สัปดาห์ก่อนแข่งมาอย่างผู้บุดลเนี่ยมา4วันก่อนแข่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมเองครับที่ผิดใช้งานเลยที่ยังไม่ยึดพื้นเก่าที่เข้าขากันอยู่แล้วครับเลยทำให้พลาดท่าไปครับแต่พอเราเจอปัญหาเราก็มารวมตัวกันปรับหาข้อบกพร่องแล้วก็แก้ไขกันใหม่เริ่มดีขึ้นครับจะดูจากการอุ่นเครื่องเริ่มเข้าขากันดีขึ้นครับก็คือหลังจากมีการพักเบรกโปรแกรมไปก็มีการอุ่นเครื่องเข้ามาทดแทนตรงนี้ครับเป็นไงครับการเตรียมทีมในช่วงพักเบรกนี้เราอะไรยังไงก็ตอนนี้เขาพยายามหาทีมลงในระดับที3ขึ้นไปที3ที่2โดยวันเสาร์ที่21นี่เราจะมีเกมกับบีเกต FC ที2ครับเราออกไปอุ่นเครื่องที่จังหวัดบีเกตครับแล้วก็กำลังประสานในทีมอื่นๆไว้อยู่ครับแต่จะไม่ลงในทีมในลีกเดียวกันนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนอยู่ในช่วงแข่งขันแล้วครับเราพยายามหาทีมที่ไม่ใช่ลีกเดียวกันอุ่นเครื่องครับครับคือหลังจากมีการพักเบรกไปเนี่ยเรามีการปล่อยนักเตะพักไหมครับหรือว่าซ้อมกันต่อเนื่องมาตลอดต่อเนื่องมาแล้วก็เพิ่งปล่อยพัก3วันเมื่อเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมาครับอาทิตย์จันทร์อังคารที่ผ่านมาเริ่มซ้อมวันพุธนี้กลับมาซ้อมใหม่ครับหลังจากมีประกาศหยุดเรื่องไวรัสนะครับตอนนี้คือต่อสัปดาห์เนี่ยซ้อมกันกี่วัน6วันหรือ5วันอะไรยังไง6วันครับเราจะหยุด1วันครับคือวันอาทิตย์ครับก็คือปล่อยพักปกติแค่วันเดียวเหมือนเปิดฤดูกาลปกติเลยใช่ครับวางโปรแกรมไว้เหมือนแข่งฤดูกาลปกติครับโปรแกรมการซ้อมโปรแกรมการเครื่องก็พยายามให้มันเป็นโปรแกรมที่ทดแทนในการแข่งขันลีกครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการความพร้อมมันหายไปครับอย่างทุกคนบอกว่าไปอุ่นเครื่องมาแล้วก็เริ่มลงตัวมากขึ้นเรื่อยผลการแข่งขันแต่ละนัดเป็นไงในการอุ่นเครื่องก็เราอุ่นกระดาษก็ยิงไปนัดหนึ่งสิบแต่ละก็เตอร์รวมแล้วก็สิบกว่าลูกครับแล้วก็การทะลมอย่างเงี้ยครับมันจากที่เราเคยอุ่นแล้วเราแทบจะยิงเขาไม่ได้อะไรเงี้ยก็กลับมาปรับจูนกันใหม่ก็ค่อนข้างจะทำได้เกินเป้าครับก็เป็นการอุ่นเครื่องกับทีมระดับไทยแลนด์เอเวอร์จิลิกทั้งในกลุ่มของสุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษใช่ครับหลังจากนี้วางไว้อีกกี่นัดประมาณอีก3นัดครับเป็นโปรแกรมที่สูงกว่าเราหน่อยคือที่3ที่2ที่1ครับเพื่อจะได้หาข้อบกพร่องเจอครับแต่ได้ทีมยังครับว่าจะเป็นทีมไหนเรานี้วันที่21นี้ได้ศรีสะเกษ FC ครับที2ก็คือคอนเฟิร์มมาเบื้องต้นอยู่แล้ว1ทีมครับใช่ครับแล้วก็กำลังประสานกับสวัสดิ์แคทครับที่ในละแวกใกล้ๆหน่อยครับรอคำตอบจากสวัสดิ์แคทอยู่ครับกำลังประสานทางคนรู้จักพี่ที่อยู่ในทีมตามรู้จักครับพูดถึงสภาพร่างกายนักเตะตอนนี้ถือว่าแต่ละคนฟิตสมบูรณ์กันไหมฟิตครับก่อนที่จะประกาศหยุดนักเตะทุกคนค่อนข้างจะมีความมั่นใจหลังจากเราพลาดท่าทุกคนก็กลับมาตั้งใจซ้อมแล้วก็ค่อนข้างจะมีความมั่นใจมากแต่พอดีช่วงหยุดพอดีทุกคนก็อาจจะมีช่วงเซ็งหน่อยในช่วงนั้นครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากในแมตช์ที่จะถึงเมื่อก่อนจะหยุดนะครับวันเสาร์ครับก็คือก็สภาพร่างกายถือว่าสมบูรณ์ก็คือไม่มีใครแบบมีอาการบาดเจ็บรบกวนอะไรกันมาก่อนไม่มีครับแล้วก็นักเตะที่เจ็บช่วงแรกๆ 2-3 รายก็เริ่มกลับมาสู่ทีมแล้วล่ะเริ่มซ้อมกลับมาสู่ทีมก็ถือว่ามองในแง่ดีก็เป็นความโชคดีของทีมเราครับระยะเวลาที่มันเลื่อนแล้วก็นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บก็ทยอยกลับมาซ้อมกับทีมได้ครับครับกับโควต้าเยาวชนในปีนี้ทีมมีทั้งหมดกี่คนที่ส่งชื่อไปU23ก็ประมาณเกือบ10คนนะครับแล้วก็ U21 ก็6 7คนครับเรื่องโควต้าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะหลักๆก็เป็นเยาวชนที่ยังปีที่แล้วที่มีประสบการณ์แล้วก็ยังไม่เกินกันหลายคนครับครับแต่อนุสรแสงงามวัฒนพลชิ้นทองนี่ก็ยังอยู่ในโควต้า U21 U23 ครับโทษทีครับผมก็ถือว่าเป็นกลุ่มตัวหลักอยู่แล้วครับคือไม่ใช่ตัวหลักเดียวคือยิงเยอะด้วยนะกลุ่มนี้ครับกับโปรแกรมหลังจากนี้เรามองไว้ว่าอย่างไรถ้ามันกลับมาส่งสัญญาณอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
ก็ถ้ากลับมาผมว่าเราก็ค่อนข้างจะท้อกว่าในช่วงแรกนะครับที่เราตัวใหม่มาแล้วก็รวมตัวเก่ายังไม่ได้แต่ตอนนี้เรามีเวลาในการซ้อมที่มันเพิ่มขึ้นก็ค่อนข้างจะท้องกว่าเก่าแต่ก็เรื่องความยืดเยื้อยืดยาวก็อาจจะหาวิธีคุยกับนักเตะไม่มีความน่าเบื่อเกมหาอะไรเข้ามาครับนะครับพูดถึงสนามเนี่ยเวลาการแข่งขันเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นที่สนามศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์แต่ว่าสนามซ้อมอะไรซ้อมอะไรกันยังไงที่ไหนก็ซ้อมก็จะมีค่ายทหารนะครับที่มีสนามฝึกซ้อมแล้วก็สนามศรีนครินทร์สัปดาห์ละ2วันก็คือหลักๆจะมีสนามซ้อม2ที่คือสนามแข่งจริงแล้วก็สนามที่ภายในค่ายใช่ครับครับกับนักเตะในกลุ่มของอายุเกินในกลุ่มที่แบบโอ้ตัวเก่าๆอย่างเช่นบุญมีบุญรอดอะไรแบบนี้คือครับเมื่อเขามาอยู่กับน้องๆที่เป็นนักเตะเยาวชนในทีมแล้วเป็นยังไงบ้างครับในการอยู่ร่วมกันค่อนข้างเป็นต้นแบบที่ดีครับเพราะว่าบุญมีบุญรอดนี่ค่อนข้างจะเป็นนักเตะที่มีวินัยสูงและความรับผิดชอบสูงเด็กก็พยายามมองพยายามเรียนรู้จากพี่เขาทั้งที่ภูดลสุวรรณชาติที่ค่อนข้างจะไปเล่นหลายที่มาก็มาสอนน้องในเรื่องเทคนิคต่างๆในของแต่ละตำแหน่งที่ตัวมีประสบการณ์มาครับก็เหมือนเป็นโค้ชในสนามไปในตัวอีกชุดหนึ่งครับภูโดนเองสภาพร่างกายถือว่ายังโอเคกับการเล่นกองหน้าที่ต้องมาวิ่งแข่งกับกองหลังที่อาจจะอายุน้อยกว่าครับก็อย่างภูโดนไม่มีปัญหาร่างกายยังดีอยู่ครับเพราะว่าเป็นกองหน้าที่แข็งแรงความเร็วอาจจะไม่ต้องใช้มากอาจจะเป็นตัวพักตัวจ่ายตัวทำเกมมากขึ้นครับโดยใช้น้องที่ยืนสนามข้างยืนอะไรเป็นตัวทำเกมแทนแล้วคืออาจจะถอยตำแหน่งลงมาสักเล็กน้อยฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคอยู่ใช่ไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับโพสได้ยินครับสายเป็นขัดกันเล็กน้อยครับพูดถึงความเป็นสุรินทร์ซิตี้ในปีนี้อย่างที่บอกว่าเป็นโครงการช้างศึกขึ้นถิ่นแล้วครับกระแสแฟนบอลเป็นไงบ้างกับตรงนี้กับสิ่งที่เราสร้างมาในปีนี้ครับกระแสแฟนบอลค่อนข้างจะมีเกณฑ์ตอบรับที่ดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งได้ท่านผู้ว่าเอสกองฉลาดนะครับเข้ามาเป็นประธานสโมสรแล้วก็เรื่องคนดูก็เริ่มตื่นตัวเยอะขึ้นในแมตช์แรกแต่ตอนนี้ปัญหาอย่างเดียวคือเราปรับเรื่องเวลาการแข่งขันครับถ้าเย็นกว่านี้หน่อยอาจจะ5 โมงหรือ6 โมงเนี่ยคนดูน่าจะเยอะขึ้นครับแต่ตอนนี้พอ4 โมงก็ปัจจัยหลายอย่างในการเลิกงานในการแดดมันร้อนหรืออะไรทำให้ยังไม่เยอะเต็มที่ครับแล้วตรงนี้มันมีโอกาสจะพัฒนาเวลาขึ้นไปบ้างหรือเปล่ามีครับตอนนี้ฝ่ายบริหารกำลังซ่อมปรับปรุงไฟเพื่อให้มันเตะ5 โมง 6 โมงได้ครับแล้วก็คือก็ต้องยังประสานกับทางเจ้าของสนามอยู่ใช่ครับพูดถึงเป้าหมายของตูรินซิตี้ในปีนี้เป็นไงบ้างครับเป้าหมายปีนี้ก็หนึ่งเลยแหละครับไปแชมเปี้ยนลีกให้ได้ครับติด1 ใน 2 ใน 3ให้ได้ครับเพราะว่าผู้ใหญ่ค่อนข้างจะทุ่มงบประมาณและดูแลเราอย่างดีครับเราก็พยายามทำตามเป้าให้ได้โดยที่ว่าเราวางเป้ากันเองในบรรดานักเตะแล้วก็ทีมงานสตาฟว่าเราต้องไปแชมเปี้ยนลีกเพื่อตอบแทนสโมสรให้ได้ครับก็ถือว่าตูรินซิตี้เองเนี่ยผลงานที่ผ่านมาถือว่าแต่ละฤดูกาลไม่ได้ขี้เหร่ก็คือเฉียดแชมเปี้ยนลีกกันมาหลายปีเหมือนกันโดยเฉพาะกับ2 ปีที่ผ่านมาครับอย่างปี2018เนี่ยโอ้โหเกือบได้ไปแล้วครับผมแต่ในปีนี้กับเป้าหมายที่ต้องไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแน่นอนก็ต้องไปแข่งขันกับทีมรวบจังหวัดอย่างสุรินทร์ของชิมูลที่ผลงานเขาก็ดีเช่นกันหรือทีมอุดรยูไนเต็ดที่เราเจอมาแรกเขาก็ผลงานดีเช่นกันใช่ครับรวมถึงทีมอื่นๆอย่างขอนแก่นมอรินแดนอย่างนครราชสีมายูไนเต็ดครับนี่คือค่อนข้างจะหนักหน่อยเพราะว่าดูแล้วแต่ละทีมค่อนข้างจะเริ่มบางทีมก็เริ่มพีคแล้วครับเริ่มพีคมุมมองของเราในปีนี้การแข่งขันเป็นยังไงครับการแข่งขันผมว่ามีความเข้มข้นขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะว่าแต่ละทีมมีประสบการณ์ในปีที่แล้วอย่างยโสที่ดูออกตัวยังไม่ดีแต่ผมก็ยังมั่นใจว่ายโสจะกลับมาได้เหมือนเราครับออกตัวแมตช์แรกยังไม่ดีแต่เราคิดว่าเราจะกลับมาได้แล้วก็จำนวนทีมที่ออกตัวดีก็มีหลายทีมทั้งสุรินทร์ซูก้าแล้วก็ทั้งอุดรทั้งมอดินแดงอะไรอย่างนี้ครับมันเข้มข้นขึ้นครับคู่แข่งน่าจะเยอะขึ้นครับนะครับกลับมานิดนึง
เกี่ยวกับเรื่องของตัวผู้เล่นเยาวชนอย่างที่โค้ชบอกว่าได้ดันผู้เล่นเยาวชนขึ้นมาซ้อมร่วมชุดใหญ่ตรงนี้ก็คือเป็นผู้เล่นจากชุดยูธลีกจากชุดโค้ชครับไอ้เหล่านี้ใช่ครับใช่ครับจากอะคาเดมี่สุรินทร์ซิตี้เราเองครับเรามีอะคาเดมี่อยู่ที่โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลครับก็เป็นการทำมากี่ปีแล้วตรงนี้น่าจะหลายปีอันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยว่าข้อมูลอาจจะไม่แน่นอนก็น่าจะ 4-5 ปีได้แล้วมั้งครับว่าผมเข้ามาในช่วง2ปีหลังนี้ครับนะครับแล้วกับนักเตะที่ดังขึ้นมาตรงนี้โค้ชมองเห็นเลยในตัวเขาแล้วเขามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนกับการลงสนามในไทยลีก4ก็โอกาสลงสนามมีเหมือนกันทุกคนครับอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็ทำได้ในอย่างที่แทคติกของทีมอยากให้เล่นแล้วก็ความพยายามความขยันมีวินัยมีทัศนคติที่ดีครับก็คือเน้นเรื่องการฝึกซ้อมก่อนถ้าสามารถมาซ้อมไม่ขาดไม่ลาหรือมีความมุ่งมั่นก็มีโอกาสได้เล่นเสมอครับก็คือตรงนี้โค้ชปกติว่าไม่ได้เรียกนักเตะกลุ่มนี้ขึ้นมาซ้อมแค่เก็บประสบการณ์แต่ว่าพอมาต่อสู้ลงสนามด้วยใช่ครับใช่ครับมีใครว่าเยาวชนเขาก็มีโควต้าของเขาที่จะแข่งกันเองนะครับอย่าง U21 นี้เขาต้องเบียดกันหรือ U23 เนี้ยแม้แต่รุ่นพี่บางทีก็ถ้าซ้อมดีอะไรดีก็สามารถเบียดรุ่นพี่ก็ได้ถ้ารุ่นพี่ก็ฟอร์มตรงนักเตะกลุ่มนี้มีใครบ้างครับเพราะโค้ชพอจะจำได้หรือเปล่าก็มีกิติศักดิ์บุญยืนครับจากอะคาเดมี่เราแล้วก็เจ้าธีรชัยสายยศแล้วก็เจ้าสัตวัตชัยดิษฐ์แล้วก็ในโคต้า U21 นะครับแล้วก็ก็หลายคนนะครับประมาณเกือบ10คนเหมือนกันครับที่ขึ้นมานะครับในสายตาโค้ชที่เคยมองนักเตะกลุ่มนี้เขาเล่นจนเราดึงขึ้นมาเรามองเห็นศักยภาพเขาตรงไหนแล้วการเล่นแต่ละคนมันเป็นอย่างไรครับหนึ่งเลยความมุ่งมั่นแล้วก็สองเลยที่ขึ้นจากอะคาเดมี่เราคือหนึ่งมีความรักในองค์กรอยู่แน่นอนความเชื่อมั่นความที่เขารักในองค์กรก็ตรงนี้ครับเป็นหลักที่เรามองจากอะคาเดมี่หนึ่งแล้วก็ความสามารถเราก็เดินเรามีโอกาสเราก็จะไปดูในการแข่งขันของเขาคือยูทลีกหรือโค้กคัพที่เราทำทีมอยู่เนี่ยครับก็ประเมินจากการแข่งขันด้วยแล้วก็ประเมินจากความเขาเรียกอะไรเป็นลูกหม้อครับลูกหม้อของทีมครับกับแนวทางการทำทีมของโค้ชในปีนี้อย่างที่โค้ชบอกว่าควรจะที่จะได้รับโอกาสลงสนามก็คือต้องเล่นตามเทคนิคแล้วก็มันฝึกซ้อมตรงแต่เวลาแล้วนี้แล้วโค้ชมีแนวทางการทำทีมอะไรอย่างไรก็แนวทางทำทีมก็คือประมาณไหนครับยังไงคือว่ายังไงแนวทางการจัดการบริหารนักเตะว่าแต่ละคนจะต้องเป็นอะไรอย่างไรจะต้องเล่นในแบบไหนถึงจะถูกใจคนดูหรือถึงจะมีโอกาสลงสนามก็พยายามจะเป็นบอลเอนเตอร์เทนคนดูครับพยายามเป็นบอลที่เล่นท้าสู่ท้าบิวเกมหรือไล่เพสซิ่งครับตามเวลาแข่งขันนะครับบางที4โมงก็บางทีก็ไล่เพสซิ่งไม่ได้มันร้อนมากกับบ้านเราก็ต้องดูถ้าปรับไฟหน่อยก็อาจจะมีเกมเพสซิ่งที่ดีขึ้นครับคือในโซนอีสานเนี่ยโซนใหญ่จะแข่งขันในเวลา16:00 นอยู่แล้วใช่ครับก็อาจจะบอลเพสซิ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากหน่อยเพราะว่าหนึ่งสภาพอากาศแล้วกับการบริหารจัดการทีมตรงนี้โค้ชมีกฎเหล็กมีอะไรกับนักเล็กนักเตะยังไงบ้างครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินครับในการบริหารจัดการทีมโค้ชมีกฎเหล็กมีข้อระเบียบอะไรที่บอกกล่าวไว้กับนักเตะบ้างหรือเปล่าในการใช้ชีวิตก็หนึ่งก็พยายามให้แนวคิดจากที่ผู้จัดการทีมท่านพันตำรวจเอกยศวัฒน์งามสง่าหรือท่านประธานสโมสรให้มาหรือหลักๆเลยคือระเบียบวินัยแล้วก็ทัศนคติหรือการวางตัวในนอกสนามครับจากที่เคยเมื่อก่อนนักเตะอาจจะไปนั่งตรงโน้นตรงนี้ได้สบายใจแต่ทุกวันก็พยายามเข้มงวดเรื่องว่าทำอะไรต้องคิดถึงสโมสรก่อนพยายามวางตัวให้รุ่นหลังๆได้เห็นว่านักฟุตบอลก็สามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีได้ครับครับชื่อว่าหลายๆทีมอาจจะประสบปัญหากันหรือว่าอาจจะผ่อนผันนักเตะในเรื่องของการไปเดินสายไปเดินอะไรเงี้ยของลีดูตี้นี้เป็นอย่างไรครับก็ค่อนข้างจะเข้มงวดเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็หนึ่งเลยแต่ความเข้มงวดของเราคือไม่ถึงจะห้ามแต่เราจะพยายามพูดให้แนวคิดว่าถ้ามองอยากไปได้ไกลก็คุณต้องเลือกเอาว่าระหว่างฟุตบอลอาชีพที่รับเงินเดือนกับคุณไปเดินสายมาแล้วบาดเจ็บขึ้นมาก็จะไม่มีใครรับผิดชอบครับก็ยกตัวอย่างในประสบการณ์ตัวเองที่ว่าไปเดินสายแล้วก็เจ็บมาบางทีก็โดนหักเงินเดือนโดนตัดเงินเดือนเนี้ยก็ยกตัวอย่างให้น้องดูให้น้องตัวอย่างก็จะเป็นให้แนวคิดมากกว่าให้เขาคิดเองครับบางทีบังคับมากก็ไม่ได้ครับนะครับแล้วจับช่วงพักเบรกตอนเนี้ยครับ
มีการฟิกอะไรกันยังไงกับการใช้ชีวิตนักเตะรวมถึงเรื่องของสุขภาพอนามัยครับก็พูดทุกวันนะครับเรื่องดูแลตัวเองเรื่องความสะอาดแต่เราก็แนะนำว่าถ้าเราออกกำลังกายแข็งแรงโรคที่มันจะเข้าก็ค่อนข้างจะยากเพราะในพื้นที่เราก็ยังไม่ใช่พื้นที่ที่เสี่ยงแล้วก็บ้านเราค่อนข้างจะมีแดดที่ร้อนอากาศที่ร้อนมากก็โอกาสที่จะเป็นได้น้อยถ้าเราไม่ไปในแหล่งที่เขาเตือนหรือเขาบอกเป็นพื้นที่เสี่ยงนี่ครับเราพยายามบอกน้องทุกอย่างครับเรื่องความสะอาดในการดูแลตัวเองแล้วก็ซ้อมการซ้อมนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเขาให้ไกลจากโรคได้เพราะว่าสุขภาพแข็งแรงก็โอกาสที่จะเป็นได้น้อยครับนะครับเราเหลือเวลาอีกประมาณ1นาที2นาทีเดี๋ยวอยากให้โค้ชฝากถึงแฟนบอลชาวพญาโคชศาลกันสักเล็กน้อยสำหรับถ้าติดตามทีมในปีนี้และการแข่งขันอะไรจะเป็นอย่างไรสำหรับการทำทีมของโค้ชครับก็ฝากแฟนบอลชาวสุรินทร์ครับสุรินทร์ซิตี้แล้วก็ทุกท่านที่ให้กำลังใจสุรินทร์ซิตี้ว่าให้ติดตามพวกเราและให้กำลังใจพวกเราพวกเราจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับแมตช์แรกอาจจะเปิดตัวไม่ดีแต่พวกเราพยายามหาจุดบกพร่องเพื่อจะแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วก็คาดว่าและมั่นใจว่าจะกลับมาได้แน่นอนครับเพราะว่าระยะเวลาในการแข่งขันยังมีเวลาอีกเยอะครับเราฝากทุกคนให้กำลังใจด้วยครับให้กำลังใจน้องๆนักเตะทุกคนแล้วก็ผู้ให้กำลังใจผู้บริหารที่ทำทีมทุกคนด้วยครับเพราะว่าแต่ละคนปีนี้เสียสละเพื่อทีมมากครับพยายามหาสิ่งดีๆมาให้ทีมสุรินทร์เราครับอยากให้ทุกคนให้กำลังใจเยอะๆครับผมก็ให้กำลังใจโค้ชเช่นกันครับขอบคุณครับสีก็เวลาหมดลงแล้วก็ขอให้ทางทรินิตี้ประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่วางไว้ก็คือรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวขอบคุณทางโค้ชบอยนะครับที่ให้สละเวลามาพูดคุยกับเราในคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับรายการจอดสนามเลยคุยภาพเดี๋ยวในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับทางโค้ชบอยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ